ในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้ศัพท์เทคนิคตัวแรกนะครับก็คือเครื่องยนต์ความร้อนหรือว่า heat engine กันนะครับตามนิยามนะครับ heat engine ก็คือเครื่องจักรที่ทำงานระหว่างแหล่งความร้อน2แหล่งนะครับโดยรับความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงเนี่ยศัพท์เทคนิคเราเรียกว่า high temperature reservoir นะครับแล้วก็ไอ้นำความร้อนส่วนนี้นะครับที่รับมาเนี่ยนะครับนำไปผลิตงานแล้วทิ้งความร้อนส่วนที่ไม่ได้ผลิตงานนะครับเป็นความร้อนส่วนที่เหลือเนี่ยไปยังแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำซึ่งเราเรียกว่า low temperature reservoir คราวนี้ถ้าดูจากคำนิยามอันนี้นะครับเราก็สามารถจะเอาเครื่องยนต์ความร้อนที่เราคุยกันเนี่ยมาเขียนเป็นรูปได้ดังนี้นะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเป็นแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับซึ่งแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงตัวนี้เนี่ยเราก็มักจะมีตัวเขียนเป็น TH ห้อยอยู่ให้รู้นะครับว่าเป็น High Temperature Reservoir นะครับแล้วมันก็จะมีแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ตัวย่อเป็นบอกว่าเป็น TL คือ low temperature นั่นเองนะครับอันนี้ระหว่างแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิต่ำเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องจักรตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยครับก็คือ heat engine ของเราซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็เขียนทับลงไปในนี้เลยนะครับเป็นตัวย่อ heat engine นะครับอันนี้ตามนิยามนะครับเขาก็บอกว่ามันรับความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจาก TH มาที่ heat engine เนี่ยนะครับก็จะมีความร้อนจำนวนหนึ่งวิ่งเข้ามาซึ่งความร้อนตัวนี้เนี่ยเราใช้ตัวย่อเป็น QH นะครับแหล่งเป็นความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพอเอาความร้อนมาแล้วเนี่ย heat engine ตัวนี้ก็จะผลิตงานออกมา1ตัวนะครับก็จะได้งานของตัว heat engine ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับได้มา1ตัวออกมาเป็นอย่างนี้แล้วความร้อนส่วนที่ไม่ได้เอามาผลิตงานเนี่ยนะครับก็จะทิ้งไปยังแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ความร้อนที่ทิ้งเนี่ยเราก็เรียก QL นะครับไม่ได้เรียก QL เพราะว่าเป็นความร้อนทิ้งนะครับแต่ว่าเป็น QL เรียก QL เนี่ยเพราะว่ามันเป็นความร้อนที่ไปยังแหล่งอุณหภูมิแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ออกมาแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่า heat engine นะครับหรือว่าเครื่องยนต์ความร้อนคราวนี้ถ้าเราพิจารณากฎข้อที่1สำหรับวัฏจักรนะครับพิจารณากฎข้อที่1สำหรับวัฏจักรไม่รู้นักเรียนจำกันได้หรือเปล่านะครับเราก็จะได้มาว่าอินทิเกรตวงรอบของความร้อนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตวงรอบของงานถ้าจำกันได้นะครับอันนี้จะเป็นกฎข้อที่1สำหรับวัฏจักรเราก็พิจารณาได้นะครับว่าไอตัว heat engine ที่เราพิจารณาอยู่ตรงเนี้ยนะครับก้อนที่อาจารย์ตีกรอบไปอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือวัฏจักรครับทำไมมันถึงเป็นวัฏจักรเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องของ heat engine ละเอียดเลยเนี่ยนะครับในรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์2แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับตอนนี้เนี่ยให้เรารู้ไว้ก่อนว่าตัว heat engine เนี่ยไม่ใช่กระบวนการเดียวแล้วจบนะครับมันมีกระบวนการหลายกระบวนการเนี่ยประกอบขึ้นอยู่ใน heat engine นี้ซึ่งกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยก็ประกอบกันในลักษณะที่เป็นวัฏจักรก็คือจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับดังนั้นเราก็เลยใช้กฎข้อที่1สำหรับวัฏจักรเนี่ยนะครับเข้ามาจับกับตัว heat engine ของเราตัวนี้นะครับเอาล่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอินดิเคเตอร์วงรอบของความร้อนนะครับก็จะประกอบไปด้วย QH แล้วก็ QL เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาให้ตัวตรงนี้ข้างในนี้นะครับ heat engine ของเราเนี่ยเป็นตัวระบบที่เราพิจารณาอยู่ครับเราก็จะเห็นว่าความร้อน QH เนี่ยมันเข้าใช่ไหมครับความร้อนเข้าเป็นบวกความร้อนออกเป็นลบถ้าจำได้นะครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัว QH ลบด้วย QL อันนี้เป็นอินทิเกรตวงรอบของความร้อนของวัฏจักรนี้เห็นไหมครับอย่าลืมนะครับเข้าเป็นบวกออกเป็นลบอันนี้เป็นระบบเครื่องหมายที่เราเรียนมาแล้วนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เนี่ยมันให้งานออกมานะครับระบบให้งานออกมาเป็นบวกนะครับแล้วก็มีอยู่ตัวเดียวด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เ
เราก็เลยสามารถเขียนกฎข้อที่1สำหรับวัฏจักรนะครับได้เป็นอย่างเงี้ยครับคือ QH ลบด้วย QL เนี่ยเท่ากับ W อันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนจาก High Temperature Reservoir หรือ QH นะครับกับความร้อนที่ส่งไปยัง Low Temperature Reservoir หรือว่า QL แล้วก็งานนะครับก็จะได้ลักษณะนี้มานี่คือกฎข้อที่1อันนี้ถ้าเรานิยามคำนิยามคำใหม่มานะครับเราเรียกว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนประสิทธิภาพเชิงความร้อนเนี่ยนะครับเรานิยมใช้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มีศัพท์ภาษาอังกฤษหรือว่าศัพท์เทคนิคเนี่ยเรียกว่า thermal efficiencyThermal efficiency นะครับโดยที่นิยามของประสิทธิภาพเชิงความร้อนเนี่ยนะครับเราก็จะนิยามว่าตัวประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับงานหารด้วยความร้อนที่ป้อนเข้านะครับอันนี้ก็คือนิยามของประสิทธิภาพเชิงความร้อนคราวนี้ถ้าเราดูสูตรให้เข้าใจนะครับเราก็จะเห็นว่าสำหรับตัว heat engine ตัวนี้เนี่ยนะครับตัวงานเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนะครับผลเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากวัฏจักรนะครับเห็นไหมครับตัวงานนี่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากวัฏจักรซึ่งศัพท์เทคนิคตรงเนี้ยเราเรียกเอาท์พุตใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่เราได้ออกมานะครับส่วนตัว QH เนี่ยมันคือสิ่งที่ป้อนเข้ากับให้วัฏจักรนะครับสิ่งที่ป้อนให้วัฏจักรซึ่งศัพท์เทคนิคเนี่ยเราเรียกว่า input ดังนั้นเราก็จะเห็นได้เลยครับว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเนี่ยมันก็เป็นตัวเทียบให้เห็นแล้วครับว่าตัว output ที่ได้เนี่ยเมื่อเทียบกับ input ที่ป้อนเข้าไปเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับงั้นถ้าเราพิจารณากันนะครับถ้าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ1เลยถ้า NDH เท่ากับ1เลยมันก็หมายความว่าไงครับมันก็หมายความว่า work เนี่ยเท่ากับ QHซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะรู้นะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเอาโดยความหมายของสมการก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้อย่างนี้ดีเยี่ยมเลยคือใส่ความร้อนเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็ได้งานกลับมาหมดเลยนะครับแต่ถ้าประสิทธิภาพเชิงความร้อนมันต่ำๆถ้ามันต่ำเนี่ยก็แปลว่า QH มากครับตัวหารมากเลยแต่ว่าได้เวิร์กน้อยครับได้เวิร์กน้อยโอ้โหใส่ความพยายามไปโมโหลานเลยแต่ว่าได้งานออกมานิดเดียวเห็นไหมครับใส่ความร้อนไปเพียบได้งานออกมานิดเดียวแบบนี้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่ำดีหรือไม่ดีครับไม่ดีใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ความร้อนที่ไม่ดีนะครับยิ่งต่ำยิ่งไม่ดีในทำนองเดียวกันนะครับถ้าประสิทธิภาพเชิงความร้อนมันมีค่าสูงมีค่าสูงก็หมายความว่าใส่ QH ลงไปเนี่ยมันจะได้งานใช้คำว่าเกือบเท่า QH เลยคือใส่เข้าไปเท่าไหร่เนี่ยได้งานมาเกือบจะเท่าเลยนะครับอันนี้ก็คือ heat engine มันดีเราอยากได้ heat engine แบบนี้ส่วนอันนี้นี่คือดีสุดแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ในภายหลังนะครับว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงนะครับกฎข้อที่1ทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่เราคุยกันในสมการนี้นะครับสำหรับตัว heat engine แล้วเราก็ได้ตัวนิยามตัวใหม่มาแล้วนะครับก็คือคำว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตัว heat engine ซึ่งไอตัวประสิทธิภาพเชิงความร้อนตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะชอบมันพอสมควรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อธิบายประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ความร้อนอย่างเดียวลองมานึกถึงดูกิจกรรมของมนุษย์ในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นไปตามกฎของประสิทธิภาพเชิงความร้อนเลยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอ่านหนังสือนะครับถ้านักเรียนอ่านหนังสือ5ชั่วโมงเนี่ยก็คือ input เท่ากับ5ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ความรู้หรือว่างานเนี่ยเท่ากับ5ชั่วโมงมันก็เป็นไปตามกฎประสิทธิภาพครับคือถ้าใครมีประสิทธิภาพต่ำเนี่ยก็ต้องอ่านเยอะๆเพื่อจะให้ได้ความรู้เท่ากับคนที่มีประสิทธิภาพสูงเห็นไหมครับ
เช่นเดียวกันครับการทำงานอะไรต่างๆก็เช่นกันถ้าเรามีประสิทธิภาพต่ำพูดง่ายๆคือเรายังไม่มีทักษะยังไม่มีความชำนาญเนี่ยครับเราประสิทธิภาพต่ำเราก็ต้องใส่ตัวอินพุตเข้าไปเยอะๆใส่เวลาใส่ความสนใจใส่ความทุ่มเทลงไปเยอะๆเพื่อจะชดเชยกับประสิทธิภาพหรือว่าทักษะที่เราต่ำเราก็จะได้งานเท่ากับคนอื่นเขาเห็นไหมครับอันนี้แหละครับคือปรัชญาชีวิตของแท้เลยของวิชาเทอร์โมไดนามิกนะครับเอาละครับตอนนี้เรารู้จักคำว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนแล้วเราก็รู้กฎข้อที่1ทางเทอร์โมไดนามิกสำหรับตัวฮีทเอนจินแล้วนะครับนี่เรายังไม่ไปกฎข้อที่2นะครับเราแนะนำศัพท์เทคนิคให้รู้จักก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการคำนวณของมันกันต่อนะครับว่าเราจะคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ความร้อนได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะครับในตัวอย่างที่1ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเครื่องยนต์ความร้อนอันนึงนะครับรับความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิ300องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ระบายความร้อนทิ้งสู่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสหากเครื่องยนต์ความร้อนนี้ทิ้งความร้อน500กิโลจูลนะครับแล้วก็ผลิตงานได้100กิโลจูลเขาให้หาความร้อนที่ป้อนให้เครื่องยนต์ความร้อนนี้นะครับแล้วก็ให้หาประสิทธิภาพเชิงความร้อนด้วยในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็เริ่มสเก็ตตัวภาพฮีทเอนจินขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮีทเอนจินที่เป็นไปตามโจทย์ที่กำหนดนะครับเราก็รู้ละตรงนี้ TH เท่ากับ300องศาเซลเซียสซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวในหัวข้อต่อๆไปเนี่ยก็จะได้ใช้มันแหละนะครับตรงนี้ TL ก็เท่ากับ30องศาเซลเซียสนะครับก็มีความร้อนจากไฮเทมเพอเจอร์รีเซอร์วัวร์เนี่ยวิ่งเข้ามาที่ฮีทเอนจินของเรานะครับอันนี้ก็คือฮีทเอนจินที่เราพิจารณาอยู่แล้วก็มีความร้อนทิ้งออกไปในกระบวนการนี้ก็มีการผลิตงานเกิดขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นรูปฮีทเอนจินที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะครับจากข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับก็บอกว่าเครื่องยนต์นี้ทิ้งความร้อน500กิโลจูลทิ้งนะครับทิ้งความร้อน500กิโลจูลเพราะฉะนั้น QL ก็เท่ากับ500กิโลจูลผลิตงานได้100กิโลจูลอยู่นี่ครับงานเท่ากับ100กิโลจูลเราได้ละตรงนี้นะครับเขาก็ถามหานะครับความร้อนที่ป้อนให้เครื่องยนต์นี้เท่าไหร่เขาถามหาตรงนี้ว่ามันเท่าไหร่แล้วก็ประสิทธิภาพเชิงความร้อนนะครับเราก็เริ่มจากกฎข้อที่1ก่อนนะครับสำหรับวัฏจักรอันนี้มันเป็นฮีทเอนจินนะครับวัฏจักรนี้มันเป็นฮีทเอนจินเราก็เป็นกฎข้อที่1สำหรับฮีทเอนจินเลยเราก็จะได้ออกมาว่าตัว QH ลบด้วย QL เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ workย้ายข้างสมการเลยนะครับ QH ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ work บวกด้วย QL ตามโจทย์เลยครับ work คือ100กิโลจูลนะครับแล้วก็ QL เนี่ยก็คือ500กิโลจูลเราก็ได้คำตอบแรกมาแล้วนะครับ QH ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ600กิโลจูลต่อมาค่อยหาตัวประสิทธิภาพเชิงความร้อนด้วยนะครับในการหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนเราก็ใช้สูตรประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ work หารด้วย QH นะครับแทนค่านะครับ work ของเราก็ตามโจทย์บอกเลยครับมีค่าเท่ากับ100กิโลจูลแล้วก็ตัว QH ของเราเนี่ยก็คำนวณแล้วนะครับมีค่าเท่ากับ600กิโลจูลตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน6ก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 0.1667นะครับอยู่ที่ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปคำตอบกันได้แล้วนะครับสรุปคำตอบก็คือฮีทเอนจินของเราเนี่ยนะครับก็รับความร้อนเข้ามา600กิโลจูลนะครับรับความร้อนเข้ามาตัวนี้และมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนนะครับประมาณแล้วกันนะครับประมาณอยู่ที่ 16.67% อ้าวตอบเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันเรียบร้อยตามนี้